เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Infinix GT 10 Pro โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งคุมพลัง Dimensity 8050พร้อมกับหน้าจอ AMOLED Refresh Rate 120Hz และระบบการชาร์จที่เร็วนะครับเรียกว่าไฟตรงในราคาเนี่ยราวๆ 8,000 บาทเท่านั้นเองถือว่าน่าสนใจมากๆเลยครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว ITรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Infinix นะครับเป็นอีกแบรนด์นึงเลยที่โลดแล่นอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในราคาประหยัดมายาวนานนะครับและเคยออกโทรศัพท์มือถือแนวเล่นเกมในราคาเบาๆเนี่ยมาหลายรุ่นด้วยกันล่าสุด Infinixนะครับก็ได้หันมาตีตลาดมือถือสายเกมมิ่งอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นโดยการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งอย่าง Infinix GT 10 Pro ออกมานะครับโทรศัพท์มือถือ Infinix GT 10 Pro นั้นมาในดีไซน์ที่ดูดุดันตามสไตล์เกมมิ่งครับก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะลวดลายนะครับแถบไฟ LED ที่มีกับตัวเครื่องนะครับให้ความสวยงามภายในเนี่ยมาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 8050รุ่นใหม่ที่ผลิตบนเทคโนโลยี6นาโนเมตรของ TSMC และในส่วนนี้นะครับยังมาพร้อมกับชิปเซตกราฟิก Mali G77 นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม LPDDR CX 8GB ROM UFS 3.1 256GB อีกด้วยมาพร้อมกับระบบ Android 13นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่ Micro SD Card เพิ่มได้นะครับถึง 1TB แล้วก็ Virtual RAM นะครับแรมเสมือนอีก 8GB ด้วย Infinix GT 10 Pro นั้นเนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED Refresh Rate 120Hz ขนาด 6.67 นิ้วนะครับทัชชับไวด้วยทัชสปริงเรท 360Hz หน้าจอแสดงผล 10 บิตนะครับความสว่างสูงสุดที่900นิตด้วยกันแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จก็ถือว่าเร็วอยู่ที่45วัตต์นะครับPower Delivery 3.0 นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลครับเลนส์ต่อมา2ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลครับกล้องเซลฟี่ด้านหน้า32ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอ 2K 30 FPS ได้นะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยทีเดียวรูฟัง 3.5 มิลก็มีมาให้นะครับถือว่าครบถ้วนครบองค์มากๆสำหรับ Infinix GT 10 Pro โดยมี2สีครับก็คือ Cyber Black แล้วก็ Mid Range Silver นะครับราคาเริ่มต้นประมาณ 8,000 ถึง 9,000 บาทเท่านั้นเองตามราคาแต่ละประเทศนะครับโดยตัวกล่องเนี่ยจะมีกิมมิคเล็กๆนะครับที่สามารถแปลงเป็นฐานตั้งนะครับหรือลำโพงขยายเสียงนะครับได้ในตัวส่วนจะเข้าไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกครั้งนึงส่วนตัวมือถือรุ่นนี้เนี่ยสวยแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับแบ่งขายที่ตำบลนิคมเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีแปลงหลายแปลงนะครับที่น่าสนใจมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นที่ดินที่มีสวนผลไม้ภายในแปลงที่ดินที่มีวิวเขาชัดๆที่ดินที่มีบ่อหรือสระภายในแปลงตัวนี้ก็สามารถสอบถามได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแปลงที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับก็คือแปลงที่ดินที่ติดลำธารนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกตั้งแต่200ตารางวาไปจนถึง2ไร่นะครับอันนี้สามารถเลือกได้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลนิคมเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับแปลงที่ดินนะครับเข้ามาจากถนนลาดยางเนี่ยไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดนัดใกล้กับชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยครับและนี่คือภาพถ่ายบางส่วนนะครับของสถานที่จริงณเวลาเรายืนที่หน้าพื้นที่ส่วนรีวิวโดยละเอียดนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามมาต่างหากนะครับโดยจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับอันแรกก็คือเห็นวิวเขาในระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ใกล้และก็ไม่ไกลจนเกินไปครับจุดที่2ก็คือทุกแปลงในที่ดินนะครับจะมีรางน้ำเนี่ยร่องน้ำไหลผ่านนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยจะให้ความร่มรื่นและบริเวณตรงนี้นะครับน้ำไม่ท่วมบนพื้นดินเนี่ยก็เป็นดินที่ดีนะครับสามารถเพาะปลูกต้นไม้ได้สามารถทำบ้านสวนบ้านพักตากอากาศวิวเขาหรือจะทำเป็นบ้านวัยเกษียณก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแปลงที่ดินนั้นใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติภูเตยหุบเขาวงเขื่อนกระเสียวหาดทรายท้ายเขื่อนที่มีคาเฟ่สวยๆสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE@ @130 NPUGY นะครับ
เพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0971579176นะครับโทรมาก็สามารถทักได้เลยว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นะครับเพื่อเราจะได้แนะนำหรือนัดดูสถานที่เพิ่มเติมได้นะครับส่วนตัวแล้วผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเนาะหรือว่าคนที่กำลังมองหาที่ดินนะครับที่ทำบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับแล้วก็ได้มีการซื้อไว้แล้วด้วยนะในที่สุพรรณเนี่ยแหละอำเภอด่านช้างตำบลนิคมเกษียวที่นี้นะครับใกล้ๆกันเพราะนั้นเนี่ยรู้สึกชอบในที่นี้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์มาบอกต่อนะครับเพื่อนๆ เนี่ยมีความสนใจอยากจะหาที่ดินทำบ้านสวนหรือบ้านตากอากาศก็ลองติดต่อมาดูนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย